สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นะครับมีใครชอบดูรายการทีวีอะไรของไทยหรือว่าของประเทศอื่นๆหรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างว่าคุณชอบดูรายการอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่นี่มีใครเคยติดตามรายการที่ชื่อว่ารู้ไหมใครสดหรือว่า The Rapper The Lighting Quiz หรือว่าล่าสุดก็จะมีร้องกำแพงนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคนเวียดนามเขาซื้อลิขสิทธิ์ของรายการทีวีที่ไทยเยอะมากแล้วก็รีเมคที่เวียดนามแล้วก็มาทำต่อที่เวียดนามแล้วผมก็คือตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูรายการพวกนี้เยอะมากแต่ก็ติดตามบ้างรายการบ้างอย่างเส้นรู้ไหมใครสดหรือว่า The Writing Quiz The Rapper นะครับแล้วผมล่าสุดผมก็มารีวิวว่าเพราะว่าผมทำงานให้บริษัทผมและผมทำงานเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ล่าสุดเอเจนซี่ก็โปรโพสให้ผมก็เสนอให้ผมคุณอยากส่งเสริมก็คืออยากสปอนเซอร์ในรายการทีวีหรือเปล่าแล้วเขาก็มาแชร์ให้ผมล่าสุดก็คือมีรายการร้องกำแพงแล้วผมตกใจมากที่เขาคือผมตกใจมากที่เขาบอกว่ารายการนี้ของไทยตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยผมก็เลยเข้ามาดูพวกข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่แล้วผมมาเสิร์ช Google ว่ารวบรวมรายการที่คนเวียดนามนิยมรายการที่คนเวียดนามซื้อมาจากเมืองนอกแล้วจำนวนมากก็คือจนเปอร์เซ็นเทจที่โดยเฉลี่ยก็คือเปอร์เซ็นเทจที่คนเวียดนามซื้อรายการเยอะที่สุดส่วนมากจะมาจากไทยแล้วที่นี่ผมก็เลยอยากมาวิเคราะห์เฮ้ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างทำไมคือบริษัทที่มีชื่อเสียงดังที่เวียดนามเขาชอบซื้อลิขสิทธิ์หรือว่ารายการทีวีจากไทยแล้วมา remake มาทำต่อที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดหรือว่าเรามาลองวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นหรือว่าอยากติดต่อเรื่องงานก็สามารถไปต่อในคลิปในข้อมูลผมจะวางตรงนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับคือก่อนที่จะมาเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์หัวข้อนี้มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างก้าวกับคุณผู้ชมลองมาดูกันว่าความชอบด้านความบันเทิงของคนเวียดนามนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนมากคนเวียดนามชอบดูรายการทีวีประเภทไหนนะครับตามรายงานของ Q&Me นะครับที่นี่เราจะเห็นได้เลย Insight ก็คือการมองเห็นซึ่งลึกซึ้งนะครับเพื่อเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของคนเวียดนามเราจะเห็นได้เลยว่าคนเวียดนามชอบดูรายการเกี่ยวกับรายการตลกหรือว่ารายการการแข่งขันร้องเพลงรายการการทำอาหารหรือก็รายการนางแบบกับซึ่งจากสถิตินี้เราจะเห็นได้เลยว่าคนความสนใจของคนเวียดนามจะคล้ายๆกับคนไทยนะครับนั่นก็คือเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่คนเวียดนามถึงตัดสินใจจะซื้อลิขสิทธิ์จากรายการทีวีของไทยนะครับผมจำได้ว่านะครับรายการรู้ไหมใครสดตอนนำออกไปรีเมคที่เวียดนามก็เปลี่ยนชื่อว่าเงยเอ๋ยละอ้ายก็คือแปลว่าคนนั้นคือใครนะครับเป็นรายการออกเดทครั้งแรกที่ฮิตที่สุดในเวียดนามนะครับคือมีช่วงหนึ่งที่รายการนี้ฮิตมากฮิตจนขึ้นท็อป1ใน YouTube Trending เลยมันขึ้นท็อป1ทุกตอนเลยแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะมากในโซเชียลเมดียานะครับมันเป็นอาหารทางจิตใจวิญญาที่ชาวเวียดนามตั้งตาทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็คือแบบตอนนั้นไปทำงานใครๆก็แบบมันเป็นหัวข้อหลักที่คนเวียดนามคุยกันทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นรายการ เป็นรายการที่มีแขกเป็น LGBT มารวมด้วยมันเลยเป็นโอกาสที่จะทำให้ LGBT เปิดกว้างแล้วก็เห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นนะครับแล้วก็ถ้าแล้วสิ่งสำคัญก็คือรายการนี้แบบคือแขกที่มาร่วมด้วยกันคือมีแต่หนุ่มๆหน้าตาดีเท่านั้นแบบหนุ่มหล่อหนุ่มสวยหุ่นดีร่างกายดีมาร่วมงานมันเลยขึ้นเป็นกระแสมากแล้วก็มัน
คือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ MC จากรายการนี้ก็มีจันทังกับนางแบบเฮืองจางนะครับแบบฉลาดมากแล้วตอนนั้น2คนนี้ก็ดังที่เวียดนามถึงแม้ว่าผมเองก็เป็นผมเองแบบอันนี้ขอพูดเรื่องจริงผมเองก็ไม่ได้ค่อยชอบ MC จันทังบอกว่าไม่ชอบเขาชอบถามเรื่องส่วนตัวมากชอบดราม่าเพื่อให้เขาขึ้นกระแสไงอันนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับคือเนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จอย่างมากของรายการรู้ไหมใครสดคือภาษาเวียดนามก็จะแปลว่าคนนั้นคือใครนะครับก็นั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเวียดนามซื้อลิขสิทธิ์รายการไทยเยอะมากอย่างเช่นรู้ไหมใครสดพริชนาภาแลบร้องคำแพงหรือว่าThe Rap ไทยนะครับเยอะมากก็รวมถึงบทเรียนที่น่าสนใจมากโซโทรทัศน์ไทยนี่ที่นำมาทำใหม่ในเวียดนามนะครับมักจะมีบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากนะครับอีกถังยังเต็มไปด้วยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่ตระหนักในชมรมของผู้ชมในเวียดนามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผู้สมัครหรือว่าเราเรียกว่านักแสดงได้หรือเปล่านะครับหรือว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมงานในรายการนี้นะครับมักจะมีลักษณะแล้วก็ความสามารถที่น่าสนใจมากซึ่งสร้างความเห็นใจแล้วก็ความสนใจของผู้ชมมากนะครับแล้วทางคณะกรรมการนะครับเขาก็ต้องมีสแตนดาร์ดในการเลือกแขกหรือว่าผู้สมัครที่มาร่วมงานเขาต้องมีความสามารถสูงหรือว่าความดึงดูดที่น่าสนใจของคุณผู้ชมนะครับถ้าคนที่แบบไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดมันก็คงทำให้รายการนี้สำเร็จไม่ได้หรอกนะครับแล้วว่ามันขึ้นเป็นฮิตไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตนะครับเพราะว่ารายการทีวีไทยที่นำมาทำในใหม่ในเวียดนามนะครับได้ผลิตโดยใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพแล้วก็คุณภาพของผลิตรายการนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบดูเพราะว่ามันออกผลได้ดีไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกระแสวัฒนธรรมคือ รายการทีวีไทยนำมาทำใหม่ในเวียดนามนะครับมันจะสามารถนำความคิดแล้วก็ค่านิยมที่มีความสมบูรณ์มาแบ่งปันกับผู้ชมได้อย่างเต็มที่นะครับคือเขาอาจจะคือทางไทยเขาก็ของยังเก็บอะไรที่แสดงได้วัฒนธรรมหรือว่าความคิดของคนไทยเอามาใส่ในเมืองนอกแล้วก็คนเวียดนามก็น่าจะคนเวียดนามก็ชอบเลยตรงนั้นไงชอบเพราะว่ามันเหมาะกับคนเวียดนามอยู่ดีก็ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือให้ทุกคนลองเดานะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรที่ขาดไม่ได้ในรายการนะครับแล้วก็มีคนจะช่วยให้เราระบาดแล้วก็มาแชร์บนโซเชียลมีเดียบนช่องทางอื่นๆได้เยอะได้ดีมากนะครับนั่นก็คือการสนับสนุนของคุณผู้ชมนะครับคือรายการไทยที่นำมารีเมคต่อในเวียดนามนะครับได้รับการต้อนรับหลักอย่างอบอุ่นแล้วก็จากคุณผู้ชมเวียดนามแล้วก็เขารู้สึกชอบนะครับคือทุกคนรู้ไหมว่ารายการรู้ไหมใครสดคือทุกตอนมันจะขึ้นท็อปเทรนดิ้งแบบนี้แล้วแบบยอดวิวมันสูงมากแล้วโปรไฟล์ของว่าผู้สมัครผู้ที่จะมาเล่นในรายการนี้คือแบบฮิตมาก หน้าตาดีหุ่นดีคือใครๆก็ชอบนี่ไงทุกคนลองดู นี่คือผมสังเกตทุกตอนเลยใครๆหน้าตาดีหมดเลยคือจนกระทั่งแบบนี้ผมเลยคิดว่าเฮ้ยคนเวียดนามหน้าตาดีขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือผมไม่รู้คุณผู้ชมจะคิดยังไงนี่ทุกคนก็เห็นคือทุกตอนมีจะมีคนดู17ล้านวิวมีแค่มากกว่า10ล้านวิวเท่านั้นนะครับมีเยอะๆๆมากนี่ก็ผลกระทบ
คือผลกระทบก็คืออาทิผลจากรายการรู้ไหมใครสดมันดีมากมันดีเหลือเกินมันทำให้ชาวเวียดนามตัดสินใจอยากซื้อรายการอื่นๆรายการทีวีอื่นๆของไทยนี้แค่มาสร้างเพจ Facebook เกี่ยวกับรายการนี้ก็มีคนติดตามมากกว่า1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมากคนเวียดนามจะมาคอมเมนต์เป็นสิ่งที่ดีๆเท่านั้นพูดถึงเกี่ยวกับรายการนี้มันเป็นหัวข้อหลักที่ใครๆก็ชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ใครก็ชอบพูดถึงนะครับชอบคุยทุกวันนะครับที่ช่วงรายการนี้มันออกมานะครับแล้วตอนนี้น่าจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับรายการที่4หรือรายการที่5ใช่รายการที่4แล้วนะครับก็นั่นแหละรวมการวิเคราะห์ของผมเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำไมคนเวียดนามถึงซื้อรายการทีวีไทยมากแล้วก็เอาไปใส่ต่อที่เอามาทำต่อเอามารีเมคต่อที่เวียดนามนะครับหวังว่าคลิปผมจะช่วยให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ